สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทำอันนี้คืออะไรมีใครรู้จักบ้างบอกว้าวอันนี้คือปีปลาหมึกยักษ์นะทุกคนดูขนาดแค่ปีนะเนี่ยขนาดแค่ปีเนี่ยดูเนื้อหนาขนาดนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้นะอันนี้แค่ปีนะครับผมจะเล่จะแกะลายแล้วก็จะทำผักกะเพรานะทุกคนวันนี้นะนี่เนี่ยแค่ปีดนั้นเนี่ยเนื้อหนาขนาดนี้อ่ะทุกคนดูดิถ้าตัวแม่มันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะโอ้โหดูเป็นแผ่นเลยเนี่ยเป็นแผ่นเลยนะวันนี้ได้มา2แผ่นนะทุกคนผมจะแกะลายแล้วก็จะทำผักกะเพราแต่ใบกะเพราเอาใบกะเพราแบบใบกะเพรามันบ้านนะทุกคนใบเล็กๆกลิ่นหอมฉุนเผ็ดเราไปแล่กันเราไปหั่นแกะลายกันก่อนกันทุกคนไปกันนี่เราจะแกะลายกันนะทุกคนแกะลายเลยนะแกะลายเลยโอ้โหเนื้อหนาเนื้อก้นหนาเลยนะทุกคนมันจะสวยจิ๊กไม่ให้ขาดนะได้โอ้โหเนื้อหนาหนามากทุกคนเจอจริงๆเลยทุกคนเดี๋ยวผัดออกมาแล้วมันจะออกมาสวยบอกเลยจะออกมาสวยนี่เก็บประมาณนี้นะทุกคนยาวไปเราก็จะตัดครึ่งสองครึ่งสามครึ่งนะทุกคนโอเคแล้วก็เราจะหั่นอีกทีนึงนะโอ้โหเนื้อหนามากเลยนะทุกคนลองดูดิยังไม่เคยกินเลยนะเนี่ยผักกะเพรารสจะจับไปเลยนะทุกคนให้มันรสจับไปเลยโอ้โหเนื้อหนามากเลยดูดิตัวจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้นะทุกคนอันนี้แค่ปีกนะเนี่ยโอ้อันนี้แค่ปีกนะครับอันนี้ก็เราหั่นเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนใบกะเพราก็ใช้กะเพรามันบ้านนำใบเล็กๆกลิ่นจะหอมจะฉุนมากกว่าใบใหญ่ๆที่เขาขายตลาดนะทุกคนนี่ใบเล็กๆเนี่ยหอมนี่หอมมากๆเลยนะไปผัดกันเราจะผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะทุกคนลองดูดิอร่อยขนาดไหนอ่ะปีกปลาหมึกยักษ์ใส่แรงไปใส่พริกกระเทียมให้หอมเลยนะกระเทียมหอมแล้วก็ใส่เลยปลาหมึกสี่ปลาหมึกยัดนะทุกคนเนื้อมันจะหนามากๆเลยนะทุกคนดูดิ
น้ำมันจะออกมาไม่ต้องใส่น้ำนะทุกคนแล้วก็จะปรุงเครื่องหยอดซีอิ๊วดำหน่อยนะทุกคนสีระเข้มข้นนะน้ำปลามาครึ่งกระบวยนะทุกคนผมปรุงรสแล้วแต่ชอบนะผมใส่ประมาณ1ช้อนชานะรสดีก็ประมาณ1ช้อนชานะครับน้ำตาลใส่ประมาณ1ช้อนชาทุกคนน้ำมันหอยแล้วก็ประมาณ1ช้อนนะนี่ใส่ไปเลยซอสฝาเขียวครึ่งกระบวยเล็กใส่เข้าไปผักกะเพราก็ครึ่งปรุงครึ่งปรุงมีประมาณนี้แหละทุกคนมีแค่นี้นะนั้นออกมาเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะทุกคนใบกะเพราใบกะเพราบางๆนะเย็นเอาไว้ผัดใบกะเพราให้สุกใช่ผักกะเพราใครๆก็เคยกินใครๆก็เคยทำแต่ผมเอาลองเอาไปทำกับปีปลาหมึกยักษ์เนื้อจะหนาๆมากๆลองกินดูรสชาติมันจะออกยังไงเปลี่ยนที่เรียบร้อยทุกคนปิดไฟแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ใส่จานนะครับยันที่เรียบร้อยเราก็ใส่จานนะทุกคนเนื้อหนาแต่เนื้อมันไม่ค่อยอร่อยนะมันไม่เหมือนปลาหมึกไม่เหมือนปลาหมึกธรรมชาติตัวเล็กๆอร่อยกว่าเยอะอันนี้เนื้อหนาแต่รสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผักกะเพราปีปลาหมึกยักษ์เนื้อแต่เนื้อหนามากเลยแต่รสชาตินี่ผมว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะลองเอาไปทำดูนะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องวันนี้นะทุกคนลาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ